ู้ฟังกำลังรับฟังพอดแคสต์พระเจอผีค่ำคืนนี้มีเรื่องเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมค่ะส่วนจะมีเรื่องอะไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะเรื่องเล่าเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดโดยคุณสุภาวดีอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะเรื่องของโป่งผีน้ำค่ะเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินคำนี้มากนักส่วนมากเราจะได้ยินคำว่าผีโป่ง ผีพรายอะไรประมาณนี้แต่เรื่องนี้เป็นอย่างไรลองฟังดูนะคะคำว่าโป่งก็คือธรรมชาติส่วนหนึ่งของป่าที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปโป่งก็คือแหล่งที่พวกสัตว์ต่างๆจะต้องลงไปดื่มน้าแต่ว่าถ้าเป็นโป่งใหญ่พวกสัตว์ดื่มแล้วก็เล่นน้าก็มักจะถ่ายมูลเอาไว้ด้วยค่ะบางโป่งมันก็เลยกลายเป็นลำตะคองเล็กๆที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมจนหนาทึบแล้วก็ถ้ามองตามน้ำเข้าไปมันจะเป็นเหมือนถ้ำที่มืด สุดโป่งอาจจะเป็นทางตันหรือไม่ตันแต่ว่าส่วนมากจะตันแล้วก็อาจจะมีสิ่งลี้ลับแอบแฝงอยู่ก็ได้ดังเช่นโป่งหินสีหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านหินสีเนี่ยมักจะเรียกกันนะคะก็คือโป่งผีน้ําค่ะคุณผู้ฟังคะเหมืองหินสีนี่เป็นเหมืองแรกที่เลิกกิจการมาประมาณปี2 5 0 4 เหตุนี้แหละค่ะทำให้คนที่ตกงานก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องเพื่อความอยู่รอดของตัวเองแล้วก็ครอบครัวเรียกว่าหนักเอาเบาสู้ดังเช่นเรื่องของในกรในวาดแล้วก็ในจืด3หนุ่มว 38, ัย38-39ปีในกรกับในวาดนี่เป็นคนยวนปนพมา่าส่วนในจืดเป็นกะเรี่ยงปนไทย3มคนนะคะมาอยู่ที่บ้านหินสีตั้งแต่อายุ1 2 1 3ปี ทีนี้พอโตขึ้นก็สมัครเข้าเป็นคนงานในเหมืองหินสีพอเหมืองเลิกกิจการก็ตกงานค่ะแต่ยังดีที่สามคนนั้นไม่มีพันธะเรื่องเมียเพราะว่าต่างคนต่างก็มีเมียมาแล้วหลายคนเลิกกันบ้างตายจากกันบ้างดังนั้นในกอเนี่ยเมียตายแต่ก็มีลูกชายทิ้งเอาไว้หนึ่งคนนะคะชื่อว่าแก้วอายุ1 2ปี3คนก็ปลูกกระต๊อบเล็กๆเอาไว้อยู่ติดกันนะคะเสมือนเป็นครอบครัวหนึ่งครอบครัวเดียวค่ะ เมื่อตกงานก็รับจ้างคนอื่นๆทั่วไปตัดไม้ดายา้าแล้วก็ขุดคลองออกล่าสัตว์บ้านหินสีขนาดนั้นตั้งอยู่ทางท้ายเหมืองด้านทิศใต้ก็จะมีบ้านเรือนไม่ค่อยเยอะนักนะคะมีบ้านประมาณ18หลังคาเรือนอันนี้ไม่นับที่อยู่กระจัดกระจายลงไปทางตีนเขาแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านที่ปลูกสร้างอยู่บนภูเขาลูกที่7ลูกที่8นับจากปากทางเข้าเหมืองแยกห้วยจินสี ชาวบ้านส่วนมากก็จะทําไร่แล้วก็ล่าสัตว์เพื่อที่จะเป็นอาชีพเลี้ยงตูปากท้องของตัวเองแล้วก็ครอบครัวกันไปค่ะการล่าสัตว์ของชาวบ้านโดยมากแล้วมักจะใช้พวกกับดักจันห้าวหน้าไม้หอกส่วนเรื่องปืนในยุคสมัยนั้นถือว่ามีน้อยมากแล้วก็ด้านหลังเขาจะมีพวกสัตว์ชุกชุมซะด้วยค่ะฤดูฝนกำลังย่างเข้ามา โอ้หน้าฝนนี่แหละที่ชาวบ้านป่ากลัวกันมากเพราะว่าน้ําป่าที่เกิดจากน้ําฝนขังสะสมมากขึ้นเกิดพังทะลักไหลผ่านไปตามทางลาดมันจะไหลเชี่ยวแรงแล้วก็ดุนแรงมากนะคะชาวบ้านที่อยู่อาศัยแถวแถวตีนเขานี่ต่างก็อพยพพากันขึ้นไปอาศัยอยู่บนภูเขาชั่วคราวในจนํานวนนั้นจะมีพระธุดงรูปหนึ่งที่ขึ้นไปปักกลดอยู่ทางท้ายกระต๊อบในก่อนในก่อนก,ก็ทําบุญถวายอาหารกับท่านทุกเพนบางครั้ง ก็ได้ให้เอแก้วเนี่ยนำอาหารไปถวายแทนทีนี้มันจะมีอยู่วันหนึ่งใกล้ค่ำในก่อนกำลังนั่งดื่มเหล้าป่าอยู่กับในวาดแล้วก็ในจืดเด็กแก้วซึ่งเดินมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ก็มานั่งลงข้างๆพ่อแล้วก็บอกพ่อว่าพ่อหลวงตาสั่งให้พ่อว่าพรุ่งนี้ตอนก่อนเพนเนี่ยพ่อไปหาท่านหน่อยวันเมรืนนี้ท่านจะทุดงต่อไปแล้วเอออรู้ละพรุ่งนี้พ่อจะเอาอาหารไปถวายท่านตอนเพนนะเออไอแก้วเองไปที่บ้านลุงฮะ บอกลุงแกว่าพ่อขอยืมเหล้าขาวแกสองขวดแล้วพ่อจะใช้คืนทีหลังเอ็งรีบไปรีบมานะในวาดก็ยกเหล้าในจอกขึ้นดื่มค่ะแล้วก็วางจอกลงพร้อมกับถามว่า i, orn, เฮ้ยก้อนเหล้าของเอ็งหมดแล้วหรอวะเพิ่งเปิดเมื่อวานนี่เองแหมของข้าต้องเปิดเมื่อรืนเนี่ยถึงจะได้ที่เหลือสองขวดนี่แหละเมื่อวานลุงไม้ไอ้วังไม่ชื่นเนี่ยมาขอซื้อกันไปเรียบเลยเดี๋ยวก็ได้ดื่มหรอกหน้าเออวาดจืดเอ็งสองคนได้ข่าวไอ้ตะมุบ้างไหมวะ เห็นไอ้วังมันบอกเข้าว่าไอ้ตะมุมันไปร่ำรวยอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยมันย้ายครอบครัวไปปลูกบ้านใหม่แถวห้วยแห้งทางเพชรบุรีโน่นแล้วในจืดก็ชะงักมือที่จะยกจอกเหล้าขึ้นดื่มพลางบอกกับเพื่อนทั้งสองว่าแม้ข้าลืมสนิทเลยเมื่อสามวันมาแล้วข้าลงไปที่บ้านคลองขุมที่ตีนเขานะโกะแกเล่าให้ฟังเว้ยบอกว่าไอ้ตะมุมันมีอาชีพร่อนเศษแร่ไปขาย วันหนึ่งมันคิดยังไงก็ไม่รู้ดันไปร่อนแร่ปากทางโป่งหินสีวันนั้นโชคลาบหล่นลงมาหามันเต็มที่เลยว่ะวันนั้นนะมันไปร่อนแร่แล้วอยู่ๆมันไปร่อนได้ปลอกข้อมือรัดแบบทองคาหนึ่งข้างแหวนทองลงยารูปหน้าคราชหนึ่งวงมันก็เลยเอาไปขายที่เพชรบุรีได้เงินร่ารวยไ,ยไปเลยเว้ยเออข้าก็ยังสงสัยอยู่ว่าที่โป่งตรงนั้นมันอึมครึมเงียบเชียบแต่สังเกตให้ดีนะมันคล้ายกับว่าที่ตรงนั้น มันมีมานานแล้วนะแล้วก็น่าจะเคยเป็นที่พักอาศัยของใครหลายคนเอาอย่างนี้พรุ่งนี้ข้าจะลองไปคุยกับพระทุดงท่านดูเผื่อท่านอาจจะพอรู้บ้างดีไหมวะเสียงในกรเอ่ยขึ้นค่ะซึ่งเพื่อนทั้งสองก็เห็นด้วยในวาดเองก็เลยได้พูดขึ้นมาบ้างว่าข้าก็เคยได้ยินพอเท่าอืออ,อแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าตรงพื้นที่โป่งนั้นมันมีมานานแล้วแล้วก็เคยมีกองทัพพมา่าผ่านมาแต่ไม่รู้ว่าผ่านไปไหน ตอนนี้พระเท่าแกไปอยู่เมืองกาญจนบุรีซะแล้วเลยเว้ยไม่รู้ว่าจะถามใครดีทีนี้เมื่อตอนก่อนเพลนของวันรุ่งขึ้นสามสหายนะคะซึ่งมีในกรในวาดในจืดแล้วก็ลูกชายก็คือไอ้แก้วนะคะหิ้วหมอ้อแล้วก็กระบอกใส่น้ําดื่มเนี่ยไปถวายพระทุดงสามคนนั่งคุยก,กันกับพระทุดงจนท่านฉันเสร็จท่านก็พูดกับในกรว่าโยมอาตมาเห็นว่าโยมเป็นคนมีจิตเป็นกุศลนะ อาตมาก็จะต้องออกเดินทางสแสวงบุญต่อไปแล้วจึงอยากจะฝากข้อคิดคําเห็นข้อเตือนใจสิ่งข้องใจให้โยมเนี่ยช่วยคิดแทนอาตมาด้วยคือเมื่อสามคืนมาแล้วอาตมานั่งปฏิบัติกรรมฐานตามปกติอาตมานิมิตเห็นผู้ชายพวกหัวหลายร้อยคนมาชุมนุมกันอยู่ข้างลำคลองขมุที่ตีนเขามนึกได้เมื่อมองทุกคนนุ่งสรงถึงรู้ว่าเป็นชาวพมา่าทุกคนมีอาวุธประจำตัวอยู่ห้าหคนที่เข้ามาหาอาตมา แล้วก็หบอกอาตมาว่าท่านเป็นผู้ถือศีลเคร่งครัดข้าจึงบอกกับท่านว่ากองทัพพม่าก,กําลังจะเดินทางไปที่ด่านเจดีสามองค์ทางเมืองกาญจนบุรีอาจต้องลําบากในการขนย้ายพวกข้าจึงจําต้องเอาสมบัติและสิ่งของบางอย่างฝังไว้ใต้โป่งรกทึบที่ตีนเขาแห่งนี้ต่อเมื่อยังมีชีวิตกลับมาก็จะมาขุดเอาคืนถ้าไม่ได้กลับมาเอาก็ยกให้เป็นสมบัติแผ่นดินไทยไปแม้มีผู้ใดมาเอาไปโดยเจตนาข้าจะสาบแช่งมัน สามสหายเองได้ยินแบบนั้นก็หูผึ่งล่ะในวาดก็รีบถามพระธุดงว่าท่านขอรับเอาไปโดยเจตนาหมายถึงยังไงครับก็คือพวกที่วางแผนการเอาไว้ล่วงหน้าก่อนหรืออีกอย่างหนึง่งก็คือพวกที่อยากจะได้ของของคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่เจ้าของเขายังหวงอยู่นั่นแหละโย,ยมเออและท่านขอรับอย่างไอ้ตะมุเนี่ยมันร่อนจนได้ปลอกรัดข้อมือทองคากับแหวนทองไปเนะี่ยมันมีต้องโดนคำสาปแช่งหรอครับโยม คิดดูให้ดีๆนะในเมื่อเขาไม่ได้มาเอาคืนเขาก็โยกให้เป็นสมบัติแผ่นดินไปอีกอย่างโยมตะมุก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะหวังไปขุดสมบัตินี่นาอาจจะเป็นวาสนาของเขาก็ได้แล้วเขาก็ไม่ได้คิดที่จะไปขุดเพิ่มเติมอีกด้วยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าโยมตะมุเป็นผู้ที่รู้จักพอเพียงไม่โลภแล้วมีวิธีไหนบ้างล่ะครับที่ผมสามคนจะมีโชควาสนาเหมือนตะมุมันท่านช่วยแนะนําได้ไหมครับเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกัน ตอนกลางคืนดึกๆโยมไปจุดทูปดอกหนึ่งบอกแม่ธรณีแล้วก็วิญญาณของนักรบเหล่านั้นนะบอกว่าขอแบ่งสมบัติเอาไปสร้างตัวสักน้อยหากว่ายังหวงอยู่ก็จงแสดงปาฏิหาริย์ให้ประจักษ์ด้วยแล้วก็รอดูเหตุการณ์สักครึ่งชั่วโมงถ้าเหตุการณ์ปกติก็ลองขุดคุ้ยเอาเองก็แล้วกันแต่อย่าโลภนะเอาเท่าที่เรามีบุญก็พออาตมานแนะนำแค่นี้แหละเว <c oughs> ลาผ่านไปอีกสองวันค่ะหลังจากพระธุดงท่านเดินทางไปแล้ว ในเวลาเกือบห้าโมงเย็ยนในขณะที่ในกรกําลังป้อนเขาต้มให้ลูกชายอยู่เนื่องจากว่าลูกชายไปตากฝนมาในตอนเช้ามืดก็เลยไข้หวัดเล่นงานเอาซะนอนสมในวาดกับในจืดก็ได้เดินเข้ามาในกระตอ๊อบพร้อมกับหิ้วแล้วก็หอบเครื่องมือรุงรังมาด้วยอ้าวไอ้แก้วยังไม่ค่อยยังชั่วอีกเหรอวะ,ะกอนแมพอดีค่าทั้งสองคนกําลังจะมาชวนเองไปเสี่ยงโชคที่โป่งหินสีด้วยกันแต่ไม่เป็นไรหรอกข้ากับไอ้จืดไปกันก่อนก็ได้เองดูแลไอ้แก้วมันเถอะ เสียงของในวาดดังขึ้นค่ะพร้อมกับหยิบกระบอกใส่เหล้าขึ้นมาดื่มทั้งสองนี่แสดงว่าดื่มกันมาพอทุ่มท้วมแล้วแล้วก็ยังนั่งคุยไปดื่มไปอยู่ในกระต้อในกรอีกแป๊บหนึง่งจนเวลาหกโมงทั้งสองก็ออกเดินทางลงไปทางหลังเขาแล้วก็อาศัยความชํานาญพื้นที่นะคะจึงไม่ยอมจุดคบไฟเพราะเกรงว่าคบไฟเนี่ยคนอื่นมองเห็นแล้วจะเกิดความสงสัยกันสองคนก็ลงไปถึงปากทางเข้าโป่งหินสี ปากทางมันจะเป็นลำคลองที่กว้างราวๆห้าวาค่ะแต่ว่าทางที่จะเข้าไปในโป่งนี้มันจะมีพวกต้นไม้น้ำขึ้นมาลามจนออกฝั่งมาเหลือเนื้อที่ประมาณว่ากว่าๆเท่านั้นทีนี้พูดถึงความลึกของน้ำตรงนั้นมันก็จะมีความสูงประมาณสักเมตรกว่าๆนี่แหละนะคะในวาดกับในจืดระดับน้าก็จะอยู่เพียงแค่หน้าอกแต่ว่าถ้าเข้าไปในโป่งมันก็จะมีทั้งลึกกว่าแล้วก็ตื้นกว่าสลับกันไปเมื่อไปถึงค่ะ สองเพื่อนเกลอก็จุดทูบคนละดอกแล้วก็นั่งยองๆย,ยกมือขึ้นพนมแล้วก็กล่าวว่าสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและวิญญาณเจ้าของสมบัติที่ปกปักรักษาอยู่หากว่าลูกมีบุญญาบารมีและก็มีวาสนาจงประทานทรัพย์สมบัติให้ลูกด้วยเถิดแต่หากว่าลูกไม่มีแล้วก็จงแสดงปาฏิหาริย์ให้ลูกได้เจอเพื่อเป็นการไม่อนุญาตด้วยเถอะพอพูดจบนะก็ปักทูบลงพื้นดินเตรียมตัวให้ธรรมัดธรรมแง ในจุดเองก็จุดครบเพลิงในวาดนี่เป็นคนร่อนหาของทั้งสองคนนี้ก้าวลงไปในน้ําค่ะในตอนนั้นก็มีลมพัดหือเข้ามาก้อนหนึ่งพาเอากลิ่นทูบแล้วก็ความอับหืนเข้ามาด้วยในวาดนี่ดำลงไปใต้น้ำเพื่อตักดินเลนขึ้นมาร่อนทั้งสองค่อยๆเดินกันเข้าไปในโป่งเรื่อยๆร,ร่อนดินเลนอยู่หลายครั้งยังไม่ปรากฏแน่ว่าพบเจอของมีค่าจนเลยปากอุโมงค์เข้าไปแป๊บเดียว อยู่ๆเสียงในวาดก็ร้องเอะอะขึ้นเล่นเอาในจืดถึงกับตกใจดึงมีดพกออกจากฝักข้างเอวคือเตรียมพร้อมแต่ก็ได้ยินว่าเฮ้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วรวยแล้วเว้ยคราวนี้เฮ้ยจืดเว้ยส่องไฟมาใกล้ๆหน่อยอะไรว่ายาวๆเนี่ยโธ่ไอ้วาดร้องออกมาสสดังลั่นไปหมดคะตกใจนึกว่าเจอผีเขา้าไหนเจออะไรให้ดูหน่อยสิเสียงของในจืดดังขึ้นบ้างค่ะคนทั้งสองต่างส่องดูสิ่งที่ร่อนได้ นั่นก็คือปลอกมีดดาบยาว17นิ้วแล้วก็เงินพดด้วงอีก78ปดก้อนวาดส่งสิ่งของทั้งหมดให้จืดเอาใส่ในถุงผ้าเอาไว้แล้วก็ตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาตากักดินเลนขึ้นมาร่อนด้วยจิตที่มีความโลภยิ่งลึกเข้าไปน้ำก็ยิ่งมีกลิ่นเหม็นเน่าหนักขึ้นในจืดก็บอกว่าเฮ้ย hey, วาดพอแค่นี้ก่อนเถอะวะข้าเหม็นจนอยากอ้วกอยู่แล้วจมูกมันแสบไปหมดพอก่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาร่อนใหม่ก็ได้ออกกันไปก่อนไปข้าจะอ้วก ในจืดพูดไม่ขาดคำเขาก็อ้วกออกมาพร้อมกับพาร่างแหวกน้ำออกมาจากโปง่งแล้วก็อ้วกออกมาตลอดทางโดยที่มีในวาดเนี่ยนะคะตามออกมาเอดตโรลั่นไปหมดหาว่าในจืดนี่อ่อนแอเพียงแค่ถือคบไฟเท่านั้นยังทนไม่ได้เขาเนี่ยเป็นขนาดนายดำน้ำแล้วก็ล่อนไปด้วยก็ยังทนได้2คนเนะะี่ยก็ออกมาจากตรงนั้นแล้วก็มาตั้งหลักพักอยู่ข้างลำคลอง ายวาดเองก็เอาคบไฟมาปักลงกับดินแล้วก็นั่งพินิษ์พิจารณาดูปลอกมีดดาบซึ่งมันจะมีสีคำล่ะเพราะว่ามันจมอยู่ในเลนมานานเขาเอามีดพกขูดดูที่ปลอกมีดมันก็มีแสงแวบวับออกมาจากปลอกนั้นซึ่งเป็นแสงสีเหลืองมันคือปลอกทองคำค่ะในวาดนี่ดีใจสุดๆถึงกับเอาปลอกดาบมาจูบมากอดเอาไว้บอกกูรวยแน่คราวนี้รวยรวยเป็นเศรษฐีโดยเฉพาะเงินผดด้วงเกือบ20ก้อนเนี่ย ขายได้ราคามากโขอ,อยู่แล้วแถมปลอกดาบทองคําอีกโอ้โหไม่รวยคราวนี้แล้วเมื่อไหร่จะรวยละ่ะในว่านนี่ยกขวดเหล้าขึ้นมาดื่มอึกใหญ่แล้วก็วางขวดเหล้าลงลุกขึ้นยืนถือตะแกรงพลางร้องสั่งในจืดด้วยเป็นเสียงแกมบังคับนะฮะว่าไปไว้จืดสองในห้าส่วนเองต้องได้แนะ่บางทีอาจจะได้คนละครึ่งก็ได้ถ้าเองตั้งใจส่องคบไฟแล้วก็ไม่บนมนน่นเหม็นน่นเหม็นนี่ข้าเป็นคนดำน้ำคนร่อนมันเหนื่อยนะเว้ยแล้วก็เหม็นกว่าเองด้วย เงินทั้งนั้นเท้าเนี่ยเองไม่เอาก็กลับไปนอนเถอะไปไปในจืดก็จำต้องลุกขึ้นยืนล้ค่ะพร้อมกับควักตลับยาหมองออกมาทาจมูกดับกลิ่นเหมน็นยกเหล้าขึ้นดื่มจนแทบสำลักจึงวางลงแล้วก็หยิบคบไฟที่ปักเอาไว้เดินตามในวาดไปไม่ห่างนักในวาดลุยน้ำพรวดพรวดเข้าไปอย่างไม่รั้งรอในจืดซึ่งในตอนนั้นนะคุณผู้ฟังฝนก็กำลังเริ่มลงเม็ดมานิดนึงแล้วแต่ว่าสายลมนี้เริ่มกระพือแรงขึ้นแรงขึ้นในวาด ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะก็ดำน้ำตักดินเลนขึ้นมาร่อนคราวนี้เขาก็ร่อนได้แหวนทองกับเงินพดด้วงหลายก้อนความโลภได้เข้าไปครอบงำจิตใจคนทั้งสองแล้วต่างพากันเคลื่อนที่เข้าไปเรื่อยๆระดับน้ำในโป่งบางตอนก็เพียงแค่อ,อกบางตอนก็เพียงแค่สะดือในจืดส่องคบไฟไปรอบๆค่ะคือมันจะมีลักษณะคล้ายกันกับอุโมงค์ใหญ่นึกๆดูก็น่าเสียวสันหลังเหมือนกันนะคะ ว่าเขาสองคนได้มายืนกันอยู่กลางทะเลอันเว้งว้างแบบนี้มันเหมือนนะคะนี่ถ้าเกิดมีน้ําท่วมบ่ามาอย่างแรงแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นกับสองคนแววสักพักหนึ่งเสียงสายฝนก็เริ่มกระหน่าลงมาคือภายในโป่งนี่มันจะเหมือนมีลมพัดเข้ามาแล้วก็หมุนวนวิววิวอยู่ในนั้นสายน้ําในโป่งก็เริ่มขยับตัวแล้วก็เย็นขึ้นเย็นขึ้นคล้ายกับว่าระดับน้ําจะสูงขึ้นด้วยอยู่ๆค่ะก็มีเสียงตุ้มสู้ซ่าขึ้นมา แล้วพื้นน้ำในบริเวณโป่งก็ปรากฏเหมือนกับคนโดดลงในน้ำเป็นสิบสิบ,สบคนเสียงตะโกนดังแหวกความมืดออกมาเป็นภาษากะเหรี่ยงดงซึ่งไม่ค่อยชัดนักไอจืดก็พอจะจับเขาได้ว่าริมเมอถ้วยเต้ยก็คือไอหลานหมาหมาตายเป็นเวลาเดียวกันที่ในวาดกำลังจะดำลงไปตักดินค่ะเขาก็ต้องชงะงักการดำเพราะว่าตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเสียงเอะอตูมตาม พลันสายตาของทั้งสองก็ประสบกับภาพที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตรรอบๆตัวเขาเนี่ยปรากฏมันมีร่างของคนดำๆยืนทมึนอยู่เป็นสิบๆเงาเมื่อแล่นเข้ามาใกล้แสงคบไฟคือที่ว่าแล่นเนีหมายถึงพวกนั้นเสมือนมีเครื่องเรือติดหลังเอาไว้นี่คือวิ่งไล่เข้ามาคล้ายกับเครื่องยนต์วิ่งพวกเขาซึ่งอยู่ในรัศมีแสงไฟก็เห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้มีผ้าโพกหัว แต่ละคนมีใบหน้าดำเกรียมบางคนหนะ้าใบหน้าขาดแหว่งห้อยร่องแร่งเลือดสีแดงท่วมหน้าทุกคนมีอาวุธมีมีดดาบมีหอกถือชูอยู่ในมือแล้วก็ส่งเสียงร้องต้อยต้อยต้อยตอยทุกคนมีอาวุธมีมีดดาบถือชูค่ะต่างแล่นวนอยู่ร,บรอบๆตัวเขาทั้งสองคนจนน้ําที่สองคนยืนอยู่เนี่ยเหมือนแอ่งน้นําวนสองคนพยายามต้านแรงน้ําขวัญและกําลังใจขาดสะบ้านลงแล้วในจืดรวบรวมกําลังครั้งสําคัญ หันเท้าถีบเข้าไปใต้พื้นน้ำเต็มที่ถลาพรวดเท่าที่จะมีกำลังอยู่คบไฟในมือปาดไปซ้ายปาดไปขวาแล้วเขาก็ไปได้เร็วซะด้วยส่วนด้านในวาดซึ่งตอนนั้นก็ตกใจจนหมดเรี่ยวแรงยิ่งในจืดหนีไปคนเดียวพร้อมกับคบไฟท่ามกลางความมืดภายในโป่องอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาอันนี้ก็สุดจะเดาได้ยินแต่เสียงน้ำแตกกระจายโครมครามสู้ซ่าแล้วก็เสียงร้องตะโกนโหยหวน,หวนเสียงบอกให้ช่วย ในจืดก็ไม่รับรู้อะไรแล้วล่ะค่ะตอนนั้นวันรุ่งขึ้นในขณะที่ในกรกําลังทํากับข้าวอยู่ในครัวไอ้แก้วลูกชายก็วิ่งมาหาพ่อบอกพ่อพ่อพ่อ,พอไปดูลุงจืดสิแกเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่งคลุมผ้าอยู่ใต้แคร่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องในกรก็เงยหน้ามองดูลูกชายพอลูกชายพูดจบเขาก็เดาเหตุการณ์ได้ทันทีว่าเมื่อคือนนี้เพื่อนทั้งสองคนน่าจะไปเจอดีที่โป่งหินสีเขาคิดว่าทั้งสองคนไม่เป็นอะไรมากนักนะคะก็เลยรีบทํากับข้าวให้ลูกกิน ส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็เดินไปที่กระต๊อบที่ในจืดพักอยู่พอเข้าไปในกระต๊อบนะคะก็มองเห็นในจืดนั่งคุดคูดตัวอยู่ใต้แคร่ที่นอนแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมร่างแล้วก็เหลือเอาไว้เพียงแค่ดวงตาเนะะี่ยปากก็พร่ำบอกโอ้ยยายากลัวแล้วยายาแล้วงูดินนุ่นมดแดงเ้ยท่าไม่ดีซะแล้วเว้ยไอ้จืดสติแตกแล้วเหรอวะเนี่ยอา้าวนั่นไอ้วาดล่ะ ในกรอนก็รีบเดินตรงไปยังกระท่อมของในวาดนะคะเข้าไปภายในก็ไม่เจอใครก็เดินตะโกนเรียกหาก็ไม่มีเสียงตอบรับในกรอเองค่ะก็เลยเดินไปที่กระท่อมเข้าไปประชิดร่างในจืดพร้อมกับใช้ฝ่ามือตบหน้า3ครั้งซึ่งก็อาจมีผลบ้างแหละนะคะเพราะว่าในจืดชะงักนิ่งมองหน้าเฮ้ยไอจืดนี่ไอกรเพื่อนเองจําได้ไหมไอวาดอยู่ไหนบอกมาเร็วพอเอ่ยชื่อไอวาดเท่านั้นล่ะค่ะ ในเกิดนี่ก็มีท่าทีตกใจถอยหลังพรวดพลาดปากก็พร่ำบอกกลัวกลัววาดโปงโปง,ปงมดแดงงูดินเยอะเลยในกรน,นีเดาเหตุการณ์ได้ทันทีเลยว่าในวาดคงจะเกิดอุบัติเหตุอยู่ในโป่งหินสีเลยเอื้อมมือไปหยิบเอาถุงผ้าที่ยังชื้นน้ําอยู่มาถือนะเขาคิดว่าน่าจะเป็นสมบัติที่ร่อนมาได้แต่ว่าถ้าเจ้าของเข้าห่วงก็ควรเอาไปคืนที่เก่าให้หมดเรื่องกันในกรณนนีเดินสะพายถุงผ้ากลับไปที่กระต๊อบ ร้องตะโกนบอกลูกชายให้อยู่บ้านนะอย่าไปไหนแล้วตัวเขาเองก็ไปชวนเพื่อนบ้านผู้ชาย4ี่ห้าคนลงจากเขาตรงไปที่โป่งหินสีค่ะพอไปถึงปากทางจะเข้าโป่งทุกคนก็เห็นร่างผู้ชายคนหนึ่งยืนคว่ำหน้าอยู่ในน้ําซึ่งมีลักษณะแดงกระจายไปทั่วในกรกับเพื่อนบ้านอีกสามคนก็ลุยน้ําลงไปในน้ําไปช่วยกันลากร่างนั้นขึ้นมาบนฝั่งคุณผู้ฟังครร่างนั้นก็คือร่างของในวาดเขาตายแล้วนะคะ ตามใบหน้าเหมือนถูกของมีคมสับตามลำคอแขนไหลนับแผลไม่ท้วนที่สำคัญก็คือมีดดาบใบกว้างที่ยาวเพียง17นิ้วตรงด้ามเนี่ยสลักลวดลายทำด้วยงาช้างปากคาอยู่ที่ลิ้นปีในวาดจนทะลุหลังใบมีดนั้นสนิมเกระกรังไปหมดเมื่อเทียบดูแล้วดาบเล่มนี้กับปลอกดาบทองคาที่ในวาดร่อนได้เนี่ยน่าจะเป็นชุดเดียวกันแต่ว่าที่น่าแปลกที่สุดก็คือดาบเล่มนี้ไม่มีใครสามารถดึงออกจากศพได้เลยนะคะ ผู้เท่าคนหนึ่งก็เลยเปรยขึ้นมาว่านี่และสิ่งอาถรรพ์ที่เร้นลับเมื่อเป็นของที่เข้าหวงก็ไม่ยอมให้แต่ดาบเล่มนี้ผู้เป็นเจ้าของคงจะมอบให้เอวาดไปฉะนั้นพวกเราจึงดึงดาบนี้ไม่ออกก็ควรจะเผาไปกับศพเอวาดก็แล้วกันสรุปใน,ในวาดนี้ก็ได้ถูกจัดงานศพเรียบร้อยงานศพของเขาผ่านไป8วันค่ะ ในกรนก็คิดว่าสมบัติที่เพื่อนทั้งสองร่อนมาได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะนําไปคืนในป่งวันพรุ่งนี้หรือเมื่อวือนนี้เพราะเขาเชื่อคําพูดของพระธุดงที่ท่านบอกว่าผู้ใดคิดวางแผนการเอาสมบัตินี้ไปนั่นคือพวกมีเจตนาของคนอื่นแต่ไอ้ตมุมันไม่มีเจตนาก็นับว่าเป็นวาสนาแล้ก็โชคของมันถ้างั้น เขาเองนี่แหละจะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีเจตนาเอาสมบัติผู้อื่นเพราะว่าสมบัติเหล่านี้นะคะในวาดกับในจืดเนี่ยสองคนเพื่อนรักเป็นผู้นําเอามาให้เขาเองโดยที่เขาไม่ได้มีเจตนาเมื่อคิดได้แบบนั้นนะคะในกรก็เลยออกเดินลงจากเขาพร้อมถุงใส่สมบัติก็คือเงินพดด้วง37ก้อนดาบทองคํา1ฝากักแหวนทอง3วงลงมาจนถึงจุดที่จะลงไปโป่งก็เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งค่ะ แล้วในกอนก็เปิดถุงผ้าออกคือเตรียมที่จะเทสมบัติเหล่านั้นลงไปในลำคลองหน้าโป่งแล้วเขาก็จุดธูปหนึ่งดอกแล้วก็พูดเสียงเบาๆว,าวา่าก่อนอื่นข้าขอคาราวะต่ะดวงวิญญาณของทุกท่านด้วยใจจริงข้าไม่ได้มีเจตนาจะมาเอาสมบัติที่ท่านยังหวงอยู่เลยแต่เพื่อนของข้าทั้งสองคนได้ละเมิดคำเตือนของพระแล้วก็ถูกวิญญาณทำโทษไปแล้วก็คือตายกลับเป็นบ้าข้าเป็นเพื่อนรักกับสองคนนี้ข้าจึงมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูคนบ้าเพิ่มขึ้นอีก ข้าเป็นคนจนแค่ปากท้องตัวเองกับลูกก็แทบอดมื้อกินมือ้อทั้งนี้ข้าขอพูดตรงๆก็แล้วกันสมบัติในถุงนี้หากเป็นของแผ่นดินข้าจะเอาไปสร้างบุญกุศลต่อไปถ้าวิญญาณท่านยังหวงแหนอยู่ข้าจะเทลงในลำคลองนี้คืนหากวิญญาณทุกท่านมีจริงก็จงแสดงเจตนาให้ข้าประจักษ์ด้วยเถิดในกรปักทูบลงข้างลำคลองนะคะขณะนั้นบรรยากาศทั่วบริเวณก็มืดสงบนิ่งน่ากลัว ในกอนนึกเสมอว่าเขามาเพื่อกระทําในสิ่งที่ถูกที่ควรจึงไม่นึกเกรงกลัวอะไรเขาก็ลุกขึ้นยืนเต็มตัวค่ะสองมือประคองถุงผ้าที่ใส่สมบัติแล้วก็เดินเข้าไปจนชิดลำคลองกําลังจะยกก้นถุงเทสมบัติเหล่านั้นลงไปอยู่ๆนะคะก็ได้ยินเสียงคนกระโดดน้ําและมีเสียงเหมือนอะไรหนักๆนะคะตกลงไปในน้ําและการเคลื่อนหินใหญ่ๆเพราะมีสายลมก้อนนึงพัดพลูมาจากโป่งหินสี ลมก้อนนั้นมาประทะร่างของในกรถึงกับพงะหงายหลังลงบนพื้นหญ้าถุงสมบัตินั้นลอยหลุดมือไปค่ะเหมือนมีใครมาแย่งในกรก็ตกใจเหมือนกันก็คิดว่าถูกพูดเล่นงานแล้วแต่ชั่วระยะวูบเดียวทุกอย่างก็สงบในกรก็มองไปที่ถุงสมบัติซึ่งถูกสายลมพัดจากด้านล่างแล้วก็พุ่งพรวดปากถุงลอยไปทางด้านหลังแต่ว่าสิ่งที่มันน่าแปลกก็คือถุงใส่สมบัติเล็กน้อยนั้นตอนนี้มันตั้งอยู่อย่างสง่าง,งามเมื่อในกร เข้าไปจุดไฟส่องดูโอ้โหเงินพดด้วงเกือบเต็มถุงยังมีแหวนทองอีกหลายวงถุงยาวๆหนึ่งแขนแล้วก็กว้างราวเก้านิ้วลองคิดดูเถอวะว่ากี่พันก้อนนี่ก็นับว่าเป็นวาสนาของในกอนคุณผู้ฟังคะขณะนี้ที่หินสีได้มีการคมนาคมสะดวกสบายนะคะมีถนนลาดยางมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุมากมายเลยโป่งหินสีหรือว่าโป่งผีน้ํานั้นตอนนี้กลายเป็นถนนลาดยางไปหมดแล้วคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด คงมีเพียงอย่างเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือความเมตตาปราณีของท่านเศรษฐีพดด้วงหรือว่าลุงกรแล้วก็ท่านประหลัดอำเภอแก้วซึ่งเป็นลูกชายเมื่อปีพุทธศักราช2540คุณผู้ฟังคะเรื่องทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ถูกถ่ายทอดโดยลุงกรซึ่งคุณสุภาวดีเรียบเรียงเอามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะคะซึ่งคุณสุภาวดีบอกว่าลุงกร ผู้ที่ไม่ได้ไปหาสมบัติกับเขาแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปเอาสมบัติได้รับรู้รับทราบเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีลูกชายซึ่งเป็นถึงประหลัดอำเภอแก้วเป็นลูกชายนะคะสองคนพ่อลูกนี่ก็ช่วยกันเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็ถูกเรียบเรียงถูกถ่ายทอดมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเลยเชื่อได้ว่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นที่โป่งหินสีค่ะ มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวจากคนที่ใช้นามปากาว,ว่าสาวเมืองเพ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลังจากที่เธอออกเรือนแต่งงานมีสามีไปแล้วนะคะเธอเล่าว่าก็ได้แยกตัวออกไปอยู่บ้านสามีที่ต่างตำบลกันนานเลยจะกลับมาเยี่ยมบ้านพ่อบ้านแม่สักครั้งทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งในช่วงฤด,ดูฝนนี่แหละนะคะเธอเนี่ยกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ตามปกติ พร้อมกับท้องที่อุ้ยอ้ายเต็มทีพ่อแม่นั้นมีอาชีพก่อสร้างแล้วก็ดับจ้างเหมางานตามที่ต่างๆตอนที่ท่านได้รับงานก่อสร้างสถานที่ราชการแห่งหนึ่งเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางคือไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างทำงานกับบ้านให้กับตัวเองได้สะดวกมากขึ้นนะคะท่านก็เลยได้ย้ายไปพักอยู่ที่บ้านพักของสถานที่ราชการแห่งนั้นที่ที่ก่อสร้างนี่แหละ คือบ้านพักคนงานที่นี่นะคะมันจะมีอยู่หลายหลังแล้วก็ปลูกเป็นชั้นเดียวติดกับพื้นดินซึ่งเทปูนภายในบ้านเอาไว้แบบไม่ค่อยเรียบร้อยนักทีนี้ภายในบ้านเนี่ยจะถูกกั้นเป็นห้องนอนเพียงแค่หนึ่งห้องค่ะมีห้องครัวซึ่งเป็นห้องเล็กๆต่อออกไปด้านหลังส่วนด้านหน้าจะมีชายคายื่นออกมากันแดดกันฝนกว้างประมาณหนึ่งเมตรซึ่งทุกหลังล้วนมีคนงานพักอยู่ก่อนยังเหลือบ้านอยู่หลังหนึ่งพอดี พ่อกับแม่ของเธอเนี่ยย้ายเข้าไปอาศัยในบ้านหลังนี้ตัวเธอไปเยี่ยมท่านที่นี่คนเดียวเพราะว่าสามีของเธอนะคะต้องไปทํางานแล้วสามีทํางานเสร็จนี่คือจะเดินทางตามไปในวันพรุ่งนี้มาถึงบ้านที่พ่อกับแม่พักอยู่อาศัยเนี่ยนะคะประมาณสัก4ี่โมงเย็นพอเห็นบ้านพักครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบ้านนี้มันรู้สึกอึอดอัดทึบถึมชอบกลอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้ทาสีเทา ็เลยทําให้ดูหดหูดูไม่ค่อยสดใสเอาซะเลยค่ะก็นั่งคุยก,กันกับแม่จนดึกส่วนพ่อนั้นนะคะก็แยกไปนอนอีกมุ้งหนึ่งเพราะว่าพ่อต้องตื่นเช้าไปทํางานในคืนนั้นแม่บอกว่ายังไม่อยากให้กลับเลยเพราะว่าเป็นห่วงต้องกลับไปอยู่บ้านคนเดียวทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นท้องแก่ใกล้คลอดสามีก็ต้องออกไปขายของกว่าจะกลับก็ดึกดื่นแม่ก็กลัวว่าเนี่ยถ้าปวดท้องขึ้นมาใครจะดูแล เธอก็เลยบอกกับแม่เพื่อให้สบายใจว่าพรุ่งนี้จะลองปรึกษาสามีดูก็แล้วกันแล้วคืนนั้นนะคะเธอก็นอนพักค้างคืนกับพ่อกับแม่ที่บ้านจนกระทั่งรุ่งขึ้นค่ะพ่อก็ออกไปทำงานตามปกติเหลือเพียงแค่ตัวเธออยู่กับแม่สองคนในขณะที่นั่งคุยกับแม่อยู่ที่หน้าบ้านตอนสายนั้นสายตาก็บังเอิญเหลือบมองเข้าไปในบ้านเห็นใครคนหนึ่งยืนหันหลังให้อยู่ในบ้าน เป็นผู้หญิงนะคะผมยาวเต็มแผ่นหลังเลยเลยร้องบอกแม่ที่นั่งหันหลังให้ประตูว่าแม่ใครอยู่ในบ้านเน่ยแม่ก็หยุดชะงักแล้วก็มองหน้าเธอค่ะพร้อมกับพูดว่าอะไรกันใครจะมาอยู่ในบ้านไม่มีหรอกไหนไม่เห็นมีใครเลยเพราะว่าเธอก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆแม่เนี่ยถึงกับขยับตัวลุกแล้วก็เดินเข้าไปดูนะคะเธอก็เลยเดินตามแม่ไปเดินสำรวจไปร,รอบๆห้องดูทุกซอกทุกมุม ก็หาผู้หญิงคนที่เธอเจอเมื่อสักครู่นี้ไม่เจออดแปลกใจไม่ได้ว่าหายไปไหนรวดเร็วจังเลยแล้วหายไปได้ยังไงแม่ก็บอกว่าน่าจะตาฝาดมั้งแต่เธอก็เถียงว่าเห็นจริงๆเรื่องนี้ก็เลยจบไปเนี่ยคะไม่มีการตอบความยาวสาวความยืดก็ยกความดีความชอบให้กับคำว่าตาฝาดนะคะในช่วงเกือบเที่ยงค่ะสามีก็ตามมาสมทบ คืออากาศตอนนั้นเธอเล่าว่ามันเริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนบรรยากาศก็ค่อยๆเย็นลงแล้วฝนก็กระนาเทลงมาไม่ขาดสายสลับก,กันกับเสียงฟ้าร้องดังกระหึ่มไปทั่วตัวเธอแม่เธอแล้วก็สามีเธอก็ย้ายเข้าไปนั่งคุยกันต่ออยู่ในบ้านถึงเรื่องที่แม่เนี่ยบอกว่าจะให้เธออยู่ที่นี่จนกว่าจะคลอดสามีก็บอกว่าตามใจแม่เลยเพราะว่าเขาเป็นห่วงที่จะต้องอยู่บ้านคนเดียวเหมือนกัน แล้วปรากฏว่าคืนนั้นนะคะสามีก็อยู่ค้างด้วยอีกคืนหนึ่งเพราะว่าฝนตกหนักถ้ากลับไปขายของก็คงจะขายไม่ดีค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะบุญหรือกรรมแหละนะคะเธอเล่าว่าเกิดเจ็บท้องขึ้นมากระทานหันในกลางดึกคืนนั้นแล้วก็คลอดลูกในบ้านหลังนี้โดยแม่นี่แหละเป็นคนทําคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักน่าชังร่างกายสมบูรณ์ดีทุกอย่างทีนี้รุ่งขึ้นในตอนสายนะคะมีคนจากบ้านข้างๆที่รู้ข่าวมาเยี่ยมกันหลายคนเลย และในนั้นนะคะมีคุณป้าแก่ๆคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยแล้วก็มองดูลูกด้วยท่าทางตกใจแล้วก็บอกว่าตายแล้วนางหนูทําไมเองมาคลอดลูกที่บ้านนี้รู้ไหมบ้านนี้มันเคยมีคนคลอดลูกแล้วตายเองรีบออกไปจากบ้านหลังนี้เร็วๆแล้วป้าคนนั้นก็บอกให้สามีเนี่ยพาเธอกลับบ้านโดยเร็วสามีก็ผลนผลันไปหารถตามที่ป้าบอกนะคะ ในระหว่างนั้นนี่เธอบอกว่าสามีไปตามรถอย่างที่ป้าบอกเธอก็อุ้มลูกเข้ามากอดเอาไว้ไม่ห่างลูกก็ทําเสียงอ้อแอ้อ,อ้อแอ้เหมือนจะหิวนมค่ะเธอก็เลยดึงเอานมเนี่ยมาให้ลูกดูดแป๊บเดียวลูกก็ดูดจุบจับจุบจับแล้วอยู่ๆก็สําลักดิ้นอึกอักทุรนทุร,รายในอ้อมแขนเธอเองก็ทําได้เพียงแค่ตกใจทําอะไรก็ไม่ถูกก็ร้องบอกแม่บอกแม่ลูกหนูเป็นอะไรตัวเธอกับชาวบ้านก็เข้ามาดูลูก ลูกก็ดิ้นไปดิ้นมาแป๊บเดียวก็สงบนะคะทุกคนในนั้นต่างเงียบกริบตัวเธอหวีดร้องลั่นบ้านค่ะลูกชายเสียชีวิตหมดลมหายใจนอนแน่นิ่งอยู่ในอ้อมแขนทั้งๆท,ท,ที่ลืมตามาดูโลกได้ไม่กี่ชั่วโมงเธอนี่ร้องไห้จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดคืออุตส่าห์อุ้มท้องมาตั้ง9เดือนเห็นหน้ายังไม่ทันชื่นใจก็เสียชีวิตสามีเองก็ถึงกับเป็นลมค่ะน้ำตาร่วงพลูเพราะว่าสองคนคืออยากมีลูกมาก แม่ก็เข้ามาปลอบใจแล้วก็อุ้มลูกนี่ไปอาบน้ําเพื่อที่จะนําเอาผ้าขาวมาห่อแล้วก็ไปทําพิธีที่วัดคุณผู้ฟังคะเธอบอกว่าสิ่งที่ทําให้ทุกคนที่นั่นต้องแปลกใจกับการตายของแกมากขึ้นไปคือบริเวณท้ายทอยเนี่ยค่ะมันปรากฏเหมือนกับรอยแดงๆเป็นจำ้ำเป็นจำ้ำเหมือนโดนอะไรเสียบเหมือนโดนอะไรกัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอเองแน่ใจเลยว่าลูกเนี่ยต้องตายด้วยการถูกบีบจากมือที่มองไม่เห็นแน่ ในหัวคิดตอนนั้นมันก็นึกไปถึงผู้หญิงที่ปรากฏตัวในบ้านเธอก็คงจะเอาชีวิตลูกไปแทนตัวของเธอเพราะว่าตอนที่เธอเคลอดเนี่ยเธอตกเลือดตายแต่ว่าลูกของเธอยังรอดชีวิตคุณผู้ฟังคะเธอบอกว่าการตายแบบนี้นะคะเขาเรียกกันว่าตายพรายคะ่ะวิญญาณของเธอก็เลยเฮี้ยนพอๆก,กันกับผีตายทั้งกลมโอมีหน้าละบ้านหลังนี้ถึงว่างแล้วก็ไม่มีใครที่จะกล้ามาอยู่อาศัยนะคะ ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจย้อนหลังกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเป็นเรื่องราวจากสาวเมืองพร้าวอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเล่าถึงเรื่องราวาเกี่ยวกับบ้านพักผีพรายเมื่อครั้งที่เธอไปเผลอคลอดลูกอยู่ที่นั่นก็คือไม่ได้คิดแหละนะคะคือเจ็บปวดแล้วมันก็ต้องคลอดมันก็ต้องคลอดอะ่ะใครจะไปกําหนดกฎเกณฑ์ได้ว่ามันจะปวดท้องขึ้นมาตอนไหนเนาะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องเสียใจก็คือ ลูกของเธอเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นบ้านที่ว่ากันว่ามันเคยมีอดีตคนท้องเหมือนกันแล้วก็คลอดลูกเสียชีวิตที่นั่นลูกเนี่ยไม่ตายแต่แม่เนี่ยตายวิญญาณก็เลยสิงสู่อยู่ที่นั่นรอนะคะเพื่อที่จะมาเอาใครสักคนหนึ่งไปเป็นลูกหรือไปเป็นตัวแทนของเธออันนี้ก็สุดแท้แต่จะเดาหรือว่าสุดแท้แต่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราก็ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะ ในสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังต้องเคยได้ยินเรื่องราวที่คนเฒ่าคนแก่เล่าเรื่องเปรตแล้วก็ขนหัวลุกด้วยความกลัวแต่ว่าก็อยากฟังนะคะภาพของเปรตในจินตนาการก็คือตัวสูงเท่าต้นตาลแลบลิ้นยาวเฟื้ยมีอยู่ชุกชุมที่สุดก็คือที่วัดสุทัศน์จึงมักจะมีคำพูดติดปากกันในสมัยนั้นนะคะว่าเปรตวัดสุทัศน์เปรตอีกตัวหนึ่งเรียกกันว่าเปรตจัดหัวจัดตีนผู้ใหญ่นี่เล่าว่า จะอยู่เฝ้าที่ศาลาวัดแห่งหนึ่งเวลาคนไปนอนค้างคืนที่ศาลานั้นเช่นเวลาญาติโยมไปถือศีลอุโบสถนอนที่ศาลาวัดในระหว่างเข้าพรรษาเปรตเจ้าระเบียบตัวนี้ค่ะมันจะมาจัดให้คนนอนเป็นระเบียบเชียวมันรําคาญละ่ะที่เห็นคนนอนไม่เป็นระเบียบเลยมาดึงหัวทุกคนให้อยู่เป็นแถวเสมอทีนี้พอเสร็จสับหันไปดูที่เท้าอ้าวเท้าไม่เสมอกันอีกมันก็เลยเดินอ้อมไปเพื่อที่จะไปดึงเท้าของคนเนี่ยให้เสมอกัน พอหันไปดูทั้งหัวเอา้าหัวไม่เสมอกันก็เลยดึงหัวดึงเท้าดึงหัวดึงเท้าจนสว่างก็ไม่สําเร็จฟังผู้ใหญ่เล่าแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ขนลุกนะคะกลัวค่ะว่าเปรตมันจะมาดึงหัวดึงเท้าเราเวลานอนหลับนี่คือความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องเปรตในสมัยเด็กทีนี้พอโตมาได้บวชเรียนเขียนอ่านได้แปลหนังสือบาลีได้รับรู้เรื่องราวเปรตเพิ่มขึ้นกว้างขวางขึ้นคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะ คำพีพระศาสนาได้พูดถึงเปรตมากเป็นพิเศษค่ะถึงขนาดรวบรวมเป็นตอนหนึ่งเลยเรียกว่าเปรตวัตถุก็คือเรื่องของเปรตคู่กันกับวิมานวัตถุเรื่องของเทวดาที่อยู่บนสวรรค์วิมานเอาไว้เดี๋ยวมาเล่าขยายให้ฟังในวันหน้าก็แล้วกันเดี๋ยววันนี้ขอพูดถึงสถานที่ที่เปรตชุกชุมตามที่ระบุเอาไว้ในคำพีก่อนนะคะสถานที่ที่เรียกกันว่าเป็นดินแดนของเปรตเลยเนี่ยหรือว่าเปรตชุกที่สุดเลยนะคะก็คือเขาคิจจกูดค่ะ เขาคิดจกูดแปลกันว่าเขานกแร้งเพราะว่าเหตุผลสองประการเลยก็คือประการที่หนึ่งเนี่ยมีอีแรงมากมายพากันจับอยู่ตามชง,งอนผาคอยกินซากศพแล้วก็ว่ากันว่าหน้าหุบเหวแห่งหนึ่งที่เขานี้มันเป็นสถานที่ที่เขานาโจรลือชื่อนะคะที่ต้องโทษประหารเอามายโยนทิ้งให้ตายทั้งเป็นจนมีคนเรียกกันว่าเหวทิ้งโจรอีแแรงมันก็เลยพากันมารอจับกินซากศพเป็นฝูงอีกเหตุผลหนึ่ง เขาว่ากันว่าเขานี้รูปร่างคล้ายอีแรงเวลามองมาแต่ไกลจะมองเห็นเหมือนอีแรงตัวเบอร์เรอร์เลยจับอยู่เขาว่าอย่างนั้นนะคะอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกท่านบอกว่าท่านเองก็เคยไปอินเดียมาแล้วสองครั้งไปจ้องมองเขาคิจจกูดอย่างพินิจพิเคราะห์มองยังไงยังไงก็ไม่เห็นว่ามันจะมีเขาเหมือนกับอีแรงตรงไหนเอ๊หรือว่าอีแรงแขกกับอีแรงไทยมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้ทีนี้บนยอดเขาคิจจกูดเนี่ยนะคะ มันจะมีพระคันธกุดีที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วก็กุฏิของพระอานน์อยู่ถัดมาซึ่งปัจจุบันมันก็ยังคงมีซากปรักหักพังหลงเหลืออยู่บ้างรัฐบาลอินเดียอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาชมวันละหลายคณะลดหลั่นกันลงมาอีกนิดนึงค่ะเป็นสถานที่ที่พระเทวทัตกลิ้งก้อนหินจะให้ทับพ,พระพุทธเจ้า สถานที่นี้ไม่มีเขียนบอกเอาไว้นะคะได้แต่สันนิฐานกันเอาไว้แบบนั้นต่าลงมาอีกก็จะเป็นถ้าค่ะเรียกกันว่าสุกรขาตาหรือว่าถ้าหมูขุดหรือถ้าคางหมูที่เรียกถ้าคางหมูนี่ก็มองออกมามันดูคล้ายก,กันกับคางหมูจริงๆถ้ำนี้นะคะพระสารีบุตรชอบมาเข้าฌานสมาบัติเป็นสถานที่ที่ท่านได้บรรลุพระอรหันต์ด้วยต่ำลงมาอีกเป็นสถานที่พักของพลละพัก พลทหารของพระเจ้าพิมพิสารเล่ากันว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ค่ะเคารพพระพุทธเจ้ามากมีเวลาว่างเมื่อไหร่จะเสด็จมาฟังธรรมเมื่อขบวนเสด็จขึ้นมาถึงจุดนี้พระองค์จะทรงถอดเครื่องทรงออกหมดทรงฉลองพระองค์อย่างอุบาสกอุบาสิกาธรรมดาคนหนึ่งสั่งให้ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จพักเนี่ยรออยู่ที่นี่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตามลำพังอีกมุมหนึ่งนะคะ เป็นเหวทิ้งโจรดังที่พูดไปไม่มีป้ายปักบอกเอาไว้ค่ะแต่เป็นการเดาเอาเองว่าน่าจะเป็นที่นี่อีกมุมหนึ่งไม่รู้มุมไหนรู้แต่ว่าพวกเปรตมันจะมาชุมนุมกันสลอนที่นี่เลยพระสงฆ์สาวกนะคะพากันเดินขึ้นเดินลงเพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่มีท่านผู้ใดเห็นเปรตพวกนี้ก็จะมีอยู่รูปเดียวที่มักเห็นบ่อยๆนั่นก็จะคือพระโมคคานะนะคะซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์ ท่านไปไหนมาไหนจะมีสิทธิติดตามใกล้ชิดอยู่รูปหนึ่งชื่อพระลักษณะเมื่อท่านโมคคลานะเห็นเปรตแต่ละครั้งท่านก็จะยิ้มน,น้อยๆที่มุมปากพระลักษณะจะถามว่าท่านยิ้มทําไมท่านก็จะตอบว่าเราเห็นเปรตตัวหนึ่งรูปร่างพิลึกพิลั่นเหลือประมาณท่านก็จะบอกลูกศิษย์ที่นี้เมื่อลูกศิษย์รบเรา้าให้เล่าให้ฟังค่ะท่านจะบอกว่าเอาไว้ถามเวลาอยู่ต่อหน้าพระพักพระพุทธองค์บอกตรงนี้เดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่จริง ให้พระพุทธองค์ทรงเป็นสักขีพยานคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่พระโมคคัลลานะเล่านะคะว่าได้เห็นเปรตรูปร่างแบบนั้นแบบนี้พระพุทธองค์จะตรัสว่าพระโมคคัลลานะเห็นจริงเปรตตัวนี้เราก็เคยเห็นแต่ไม่บอกใครและพระองค์ก็จะทรงเล่าถึงบุพกรรมของเปรตเหล่านั้นให้กับสาวกฟังว่าทำบาปทำกรรมอะไรไว้จึงเกิดมาเป็นเปรตหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแบบนี้ มีอยู่คราวหนึ่งค่ะพระโมคคัลลานะเล่าว่าเห็นเปรตอันทะใหญ่มากไปไหนมาไหนจะแบกเอาอันทะเนี่ยไปอย่างทุลักทุเลแบกไปล้มไปเพราะว่ามันหนักพระพุทธองค์ก็ตรัสยิ้มยิ้มแล้วก็พูดว่ารู้ไหมเปรตตัวนี้ทำบาปอะไรเมื่อพระสงฆ์นั่งเงียบท่านก็ตรัสต่อไปเนี่ยคะว่ามันเป็นผู้พิพากษานั่งตัดสินความทำคนถูกให้เป็นคนผิดทำคนผิดให้เป็นคนถูกรับสินบนเข้ามา ตัดสินคดีความไม่ยุติธรรมตายไปก็เลยต้องมาแบกลูกอันทะของตัวเองใครก็ตามนะคะที่ทําอาชีพเกี่ยวกับกฎหมายถ้าไม่อยากแบกไข่มหาสารแบบนี้เอาไว้ฟังเรื่องนี้เอาไวใ้ให้ดีก็แล้วกันนะคะนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะขออนุญาตคุณเสถียรพงศ์วรรณปกเกี่ยวกับเรื่องราวของเปรตที่ว่ากันว่าเป็นดินแดนที่เปรตนี่ชุกชุมที่สุดในพระคัมภีร์หรือว่าพระไตรปิฎกที่ได้บันทึกเอาไว้ อยู่ที่อินเดียค่ะเขาคิดจะกูที่กล่าวถึงไม่ใช่ที่ไทยนะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องเล่าที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังทางช่องพระเจอผีขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลารับฟังเรื่องเล่าของเราในค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็เรื่องราวทุกเรื่องค่ะแล้วก็เจ้าของเรื่องทุกๆท่านด้วย ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรวมถึงการซัพพอร์ตช่องพระเจอผีของเราหากว่ามีอะไรผิดพลาดบีเองก็ต้องกราบขออภัยมณนะที่นี้ทุกทกท่านด้วยค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้19นาฬิกาทางช่องพระเจอผีค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกๆคนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ